เรื่องผีผีเรื่องกะลาตาผีประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่28ตอนผีร้ายหลอกนวนจิตดึกแล้วความร้อนที่ได้รับเรียกเหงื่อให้ผูดออกมา จากผิวหนังละเอียดเนียนของนวลจิตจนเหนียวเหนอะนางสุดจะทนไหวร่างงามลุกขึ้นนั่งตัวตรงแล้วกวาดตามองไปรอบๆจึงเห็นเจรวยนอนตะแคงหันหลังให้ฝ่ามือเรียวสวยรูบไล้ไปทั่วเรือนรากนางสัมผัสถึงความชื้นแล้วหนืดหนับแล้วก็เกิดความรำคาญสุดขีดใต้ถุนเรือนที่มีไม้กระดานเก่าแผ่นใหญ่ตีแปะทับเอาไว้ กั้นเป็นห้องหยับๆแต่ไม่มีประตูเมื่อก่อนเป็นที่พักอาศัยของบ่าวบัดนี้นางได้มาหลบซุกหัวนอนเพราะถูกเมียบ่าวคุนเถื่อนของผัวอับเปหิให้ระเหตุลงมาอยู่เยี่ยงขี้ค่าซึ่งก็หาความสะดวกสบายไม่ได้แม้แต่น้อยที่ปูนอนก็มีแค่เพียงผ้าผวยผืนบางๆกับหมอนใบเล็กเท่านั้นเมื่ออยู่ด้านล่างที่อับทึมทึบลมไม่สามารถพัดผ่านเข้ามาได้ รอบมีห้องของบ่าวกั้นเรียงต่อกันถึงสามห้องความร้อนอบอ้าวจึงเกิดขึ้นหญิงผู้สูงสักสุดจะทนนอนให้เหงื่อโสมกายดวงตาคู่สวยมองไปที่ใต้ซึ่งจุดเอาไว้ด้านนอกด้วยน้ำตาหนองหนา้าให้เราถึงต้องมาทนอยู่ในสภาพทุกขเวทนาป่านนี้นะหากว่ากลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คงจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้หญิงผู้ดียกชายสบายขึ้นซับน้ำตา ด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวความรักหวานชื่นเมื่อครั้งอยู่กันเพียงสองคนกับหลวงราชศักด์ได้เกิดขึ้นเขาไม่เคยปล่อยให้อดอยากหรือว่าลำบากกายแม้แต่น้อยอยากได้สิ่งใดเขาก็จักสรรหามาให้แม้แต่ผ้าแพรเนื้อดีจากเมืองจีนซึ่งอยู่ดินแดนไกลโพ้นเขายัางดันด้นไปซื้อมาฝากแก้วแหวนเงินทองไม่ว่าจะเป็นพลอยแดงซึ่งมีราคาแพง หรือเพชรที่ราคาสูงชายชาติทหารได้ส่งช่างทองฝีมือดีทำแล้วนำมามอบให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วเมื่อสีวันเพนย่างไกลเข้ามาพร้อมกับนำความวิบัติมาให้นางเชื่อว่าเหตุร้ายต่างๆที่เกิดในเลือนล้วนแต่เป็นการกระทำของหญิงที่มีจิตใจเหี้ยมโหดเกินมนุษย์หากว่ามียานทิพย์ย่งรู้เรื่องในอนาคตนางคงไม่ใจดี รับเอาหญิงป่าคนเถื่อนเข้ามาอยู่ร่วมชายคาเราก็คิดเสียว่าเป็นเวรกรรมของเราแต่ชาติปางก่อนจึงทำให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเราก็คงต้องชดใช้กรรมขันต่อไปนวลจิตปรงต่อชะตาชีวิตที่ได้รับนางพยายามตั้งสติให้มั่นแล้วน้อมรับกับความจริงอันน่ากลัวที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ครู่หนึ่งหูแววได้ยินเสียงใครบางคน ถอนใจจนเสียงดังนางจิงพยุงกายลุกขึ้นแล้วออกจากห้องพักจากนั้นเดินออกมาหน้าเรือนโดยไม่เกรงกลัวต่อความหลุกลูของพระจันทร์ในยามค่ำคืนเสียงผู้ใดมาถอนใจดังปานนี้หรือว่าบ่าวในเรือนเขาก็คงทนทุกข์เหมือนกับเราที่ได้รับอยู่ในขณะนี้นั่นใครคนผู้นั้นนั่งอยู่ที่ม้าหินช่างไม่รู้เลยว่าคุณหลวงห้ามบัดเดี๋ยวเถอนางเมียคนใหม่ ได้อาราวาสจนเรือนแตกแน่นวนจิตตำหนิผู้ที่บังอาจนั่งเล่นอยู่บนม้าหินที่แกะสลักตัวโปรดของหลวงราชศักด์ซึ่งบ่าวในเรือนนี้ต่างรู้ดีว่าไม่มีใครกล้าขึ้นไปนั่งเพราะรู้ว่าหลวงราชศักด์หวงแต่หญิงผมยาวในชุดผ้าแถบกับนุ่งโจงกระเบนสีคลึมยังคงนั่งนิ่งไม่ไหวติงคงเป็นคนพลัดถิ่นจากที่อื่นแล้วเข้ามาในเรือนเราได้อย่างไรหนอ ไม่รู้จักกลัวบ้างเลยนี่เจ้าอยู่ที่ใดอย่าถึงมานั่งในบริเวณเรือนของเรานวงจิตส่งเสียงถามด้วยความแปลกใจที่เห็นผู้หญิงผมยาวแต่มองหน้าไม่ถนัดเพราะเป็นคืนเดือนดับซึ่งมีแสงสว่างแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นร่างนั้นจึงเหมือนกับเงาตะคุ่มอยู่ในความมืดเมื่อได้ยินเสียงร้องถามเจ้าของร่างจึงค่อยๆหันหน้ามาซึ่งก็น่าแปลก นวลจิตมองไม่เห็นหน้าตาอยู่ดีเหมือนว่าเลืือนไปแล้วไายคิ้วตาจมูกและก็ปากข้าอยู่ที่เรือนนี้มาก็นานโขแล้วหญิงนางนั้นหัวเราะเสียงเสียดแหลมเข้าไปในยามราตรีนวลจิตถึงกับหนาวสะท้านไปทางกายเหมือนมีอนูความเย็นพัดผ่านจนต้องยกฝ่ามือรูปเส้นขนที่ทำท่าจะตั้งชันให้เอ็นลูลงในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่นานแล้ว ยายเราจึงไม่เห็นเจ้าเลยล่ะแต่ค่ายเห็นเจ้าคุณนายนวนจิตหญิงผู้สูงสักถึงกับพงังะเมื่อนางคนนั้นส่งเสียงเขียวเข้มราวกับโกรธแค้นกันมาเป็นแรมปีนวนจิตจึงถอยหลังกรธด้วยความกลัวจู่ๆผู้หญิงในยาวมวิการได้ทะลึ่งตัวลุกขึ้นโดยเร็วทำท่าจะเดินเข้าหาพร้อมๆกับเสียงหมาเห่าหอนได้ดังขึ้นรายรอบตัวซึ่งก็ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ ให้น่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกเจ้าเจ้าเคยเห็นฉันรึเห็นสิความจริงเจ้าเป็นคนดีน่าเสียดายที่ไม่ได้เป็นนายข้าในเมื่อข้ามีหน้าที่ดูแลนายหญิงคนใหม่ข้าก็ไม่อาจขัดได้ดูนี่สิข้าจะให้เจ้าดูเป็นขวัญตาเวลานั้นเหมือนถูกอะไรบางอย่างบังคับให้นวนจิตจ้องมองไปที่หน้าท้องของผู้พูดพรันดวงตาคู่สวยถึงกับเบิกกว้าง ด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเมื่อเห็นว่าบริเวณหน้าท้องที่เบนราบเมื่อครู่ได้ขยายใหญ่พองขึ้นเรื่อยๆจนล้นหลามไปติดกับยอดอกเฮ้ยเจ้าไม่ใช่คนนี่นวลจิตกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีดต่อภาพสยดสยองที่ได้เห็นไม่เพียงแต่ท้องที่โตขึ้นเท่านั้นผมยาวที่เห็นก็เริ่มหลุดร่วงออกมาจากศรีรษะจนเห็นแต่หัวโลนและมีบางสิ่งบางอย่างกำลังชอนชายออกมา จากภายในเมื่อครู่มีแต่ความหมัวัวจนมองไม่เห็นต่างจากเวลานี้เหมือนว่ามีแสงสว่างส่องตรงลงมาเฉพาะกับที่นวลจิตจึงเห็นหนอนตัวใหญ่อ้วนขาวดวงตามันกล่ำแดงราวกับเลือดผุดออกมาดวงตาของหนอนนั้นมันกล่ำแดงราวกับสีเลือดแล้วก็ผุดออกมาจากศีรษะหนอนเหล่านั้นจ้องมองนวลจิตจนแทบอ่อนแรง พวกมันค่อยๆทยอยโผล่ออกมาแล้วกัดกินเนื้อหนังของหญิงผู้นั้นจนเนื้อแหว่งขาดหายไปผีช่วยด้วยผีหลอกหญิงผู้น่าสงสารกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเมื่อรู้ว่ากำลังเผชิญต่อพูดที่ไม่ได้อยู่พบชาติเดียวกันเจ้าจะร้องไปใหญ่เล่าไม่มีผู้ใดได้ยินดอกนังนวลจิต <laughs> นังผีร้ายเปร่งเสียงหัวเราะดังลั่น เสียงของมันบาดลึกเข้าไปทั่วทุกรูขุมขนความน่ากลัวไม่หมดเพียงแค่นั้นมือท้องใหญ่ของนางผีเริ่มมีบางเสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวพรเยเพยากลูกของมันได้แหวกหน้าท้องให้แยกออกจากกันพร้อมกับกระโจนออกมาแล้วลอยอยู่กลางอากาศจากนั้นก็หยุดอยู่ตรงหน้านวลจิตมันเป็นทารกผีหัวโลนตัวสั้นมีสายรกติดอยู่ตรงสะดือ แล้วส่งกลิ่นเหม็นเน่าชวนคลื่นเหียนตาทั้งสองข้างแดงและโปนจนแทบจะหลุดออกมาจากเบ้าจมูกที่ไร้ดั้งจะมีแค่เพียงรูจมูกบานใหญ่แค่เพียงสองรูเท่านั้นส่วนปากก็บานแยะอ้าออกจากกันจนเห็นฟันเล็กแหลมหน่ากลัวจะไปไหนจ้ะคุณนวลจิตเด็กผีส่งเสียงเรียกเมื่อเห็นนวลจิตหันหลังเตรียมจะวิ่งหนี มันจึงตามไปดักหน้าไม่ว่าเธอหันไปทางไหนก็เจอผีแม่ลูกอ่อนกับลูกของมันทุกครั้งไปหญิงผู้น่าสงสารได้แต่วิ่งวนอยู่กับที่จนเป็นลมหมดแรงแล้วล้มฟุบลงกับพื้นเจ้าหนอนตาแดงตัวใหญ่ถูกสลัดตกลงจากเตียงแล้วเฉียดร่างของนวลจิตไปแค่เพียงนิดเดียวเท่านั้นจากนั้นมันก็คืบคลานใกล้เข้ามาเรื่อยเอย่านะอย่า ฉันกลัวแล้วนวลจิตกรีดร้องออกมาจนสุดเสียงแต่เจ้าผีร้ายสองตนไม่หยุดที่จะหลอกหลอนยังคงแสดงแผงฤ์แล้วอวดศักดาหให้เห็นความกลัวที่เข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจจนแทบหยุดเด้นนวลจิตยกมือขึ้นพนมไหวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองให้รอดพ้นจากความกลัวในครั้งนี้ช่วยลูกด้วยเถิดอย่าให้พวกสัมภเวศีผีเล่ล่อนเหล่านี้ทำลูกได้เลย นโมตัสสะภะคะวะโตนวนจิตหลับตาสวดมนต์ด้วยดวงจิตที่แน่วแน่ไม่สนใจต่อเสียงขู่ต่อคอกของผีสองแม่ลูกเมื่อรวบรวมสมาธิเป็นที่ตั้งสัพสิ่งที่น่ากลัวเมื่อคู่พัันมาลายหายไปพอๆกับสติของหญิงผู้น่าสงสารก็ดับวูบไปด้วยเพียงคู่เดียวเสียงหัวเราะอย่างสะใจของสตรีนางหนึ่งได้ดังขึ้น ให้มันตายๆไปซะย,ยิ่งดีข้าเกลียดพันยิ่งนักทำเป็นเชิดรถยิงแล้วก็จองหองพองคนนางนวลจิตเจ้าจักต้องวิปลาสในไม่ช้านี้ <laughs> สีวันเพ็ญน,นั่นเองนางยืนหัวเราะด้วยความสะใจอยู่ตรงระเบียงเรือนแล้วเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดถนัดตาถ้าเป็นเมื่อก่อนนางเห็นผีแม่ลูกอ่อนแสดงลิศหลอกหลอนอย่างนี้ก็คงหวาดกลัว จนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวต่างจากเวลานี้กลับเฉยชาและมีความรู้สึกคุ้นเคยกับเหล่าอสาุภะเป็นอย่างดีก่อนที่นางผีร้ายกับลูกจัะสลายตัวหายไปมันก็ได้หันหน้ามาก้มศรีรษะให้เป็นการแสดงความเคารพต่อนายหญิงคนใหม่สีวันเพนจึงคิดว่าตนเองได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพูดผีไปแล้วนอกจากนั้นยังรู้สึกอยากกินของสดๆขาว,ขาว กล้าที่จะยกลูกไก่ที่ถูกเชือดคอจนขาดเพื่อที่จะชิมเลือดอันแดงฉานเพียงแค่เอาลิ้นแตะเลียก็รู้ว่าหอมหวานและอร่อยที่สุดเลือดข้ารู้สึกอยากกินเลือดขึ้นมาแล้วสิสีวันเพนเดินตัวแข็งทื่อไปยังหลังบ้านซึ่งเป็นป่ารกคืมรู้ว่าตรงนั้นมีไก่บ้านถูกต้อนเอาไว้ให้นอนรวมกันในเวลาค่ำคืนนางจิงสาวเท้าเข้าไปทีละนิด จนได้กลิ่นหอมโชยออกมาจากกองขี้ไก่ลิ้นยาวจึงแลบออกมาแล้วเลียริมฟีปากอย่างช้าๆมันช่างหอมอะไรอย่างนี้นะขี้ไก่ก็หอมตัวไก่กับหอมมากกว่าเดิมซื้ออีกหากว่าได้กินสดๆข้าคงจเจริญอาหารมากกว่านี้หญิงผู้น่ากลัวเดินตัวตรงไปยังล้าวไก่ด้วยความมุ่งมั่นอยากที่จะอยากที่จะกินสดๆมือแห้งที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดปูด กำลังจะเปิดประตูเทว่าน้องสีของพี่มาทำอันใดอยู่ตรงนี้เล่าพี่ตื่นมาไม่เห็นเจ้าพี่ตามหาจนทั่วเรือนก็ไม่เจอเลยยังดีนะที่พี่เห็นหลังเช้าวัยวัยหลวงราชศัก์นั่นเองเข้ามาขัดลาบปากสีวันเพนหันขวับตาเขียวด้วยความไม่พอใจคุณพี่ตามน้องมาใหญ่เล่าพี่เป็นห่วงเจ้ากลัวจะเกิดอันตรายกลางข้ามกลางคืนอย่างนี้ งูงเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็เยอะอยู่นาหากพลาดเหยียบมันเข้าไปจะถูกฉกกัดเอานาชายผู้ลุ่มหลงในเสน่ห์มผีได้เข้ามาจับมือผอมแห้งของภรรยาคนที่สองเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงสุดหัวใจต่างจากสีวันเพ็ญรู้สึกลำคาญนางสะบัดออกโดยเร็วแล้วจ้องหน้าขมิงยุ่งไม่เข้าเรื่องน้องไม่เป็นอันใดดอกนะหญิงคนกล้าตวาดเสียงแข็งใส่ด้วยความไม่พอใจ แต่หลวงราชศัก์ดได้สอดลำแขนแล้วโอบรัดล่างงามเข้ามาหาตัวจมูกโด่งคมจะลดลงที่แก้มตอบสีวันเพนดันหน้าอกแข็งแรงออกห่างจากตัวโดยเร็วเจ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วคราหน้าอย่าหนีพี่อีกนะไม่รู้เป็นเช่นไรพี่ห่วงน้องสีเหลือเกินไม่อยากให้ห่างเกรงว่าจะเกิดอันตรายเขาหวานใจในยามที่ภริยาหงุดหงิดจึงปล่อยให้ยืนลำพังผู้เดียว ส่วนสีวันเพนเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่เรือนหลวงราชศัก์ดถึงกับสะดุ้งเมื่อเหลียวมองไปรอบๆตัวเจอแต่ความมืดที่น่ากลัวเสียงหมาเห่าหอนแววมาพร้อมกับลมเย็นกระโชกแต่ต้องเรือนกายจนสุดจะทนนิ่งอยู่กับที่เขาจึงเพนออกจากที่นั้นโดยเร็วโอ้ยน้องสีรอพี่ด้วยบรรยากาศคืนนี้ช่างน่ากลัวยิ่งนักหลวงราชศักดิ์วิ่งตามหญิงใจชั่ว จนเหนื่อยหอบและทันกันตรงบันไดสีวันเพลนมองไปที่มาหินเห็นนวลจิตนอนสลบหน้าแนบกับพื้นอยู่ในท่าเดิมสงสัยเมียเก่าของคุณพี่ชอบนอนชมดาวหนูสิมีห้องให้นอนกลับไม่ชอบนางชี้ไปที่ร่างไร้สติของหญิงผู้น่าสงสารพรางส่งเสียงหัวเราะชอบใจหลวงราชศัก์ถึงกับแบะปากแล้วก็สายหน้าไปมาช่างเถิดอย่าใส่ใจนางเลย ลอยให้นอนตรงนั้นแหละดีแล้วเราเข้าห้องดีกว่าที่จะนวดตัวให้วิ่งนานๆอย่างนี้ปาดน,นี้แขงน้องเส้นเอ็นไม่ตึงแล้วหรือหลวงราชศักดิ์อบประคองสีวันเพ็นขึ้นห้องอย่างทนุถนอมทิ้งให้นวนจิตนอนไร้สติอยู่กับพื้นหญ้าอย่างสิ้นความปราณี ความเย็นจากน้ำค้างที่เริ่มพร่างพรมลงมาร่างงามสั่นละริกด้วยความหนาวเย็นเสียงผียังคงร้องดังแววมาจากท้ายเรือนปลุกให้จรวยตื่นขึ้นมาเมื่อพบว่าข้างๆกันมีแต่ความว่างเปล่าสาวแก่ทึนทึกตกใจอย่างสุดขีดน้องนวลจิตน้องของพี่หายไปไหนยายถึงไม่นอนตรงนี้โอ้ยใครก็ได้ไปช่วยตามทีเถิดจรวยเก่งว่า จะเกิดอันตรายแก่หญิงผู้น่าสงสารนางจึงลุกขึ้นโดยเร็วแล้วเคาะตามฝาห้องของพวกบ่าวให้ดังๆแล้วเร็วเข้าช่วยกันตามหาน้องนวลจิตด้วยไม่รู้ว่าป่านนี้ไปอยู่ที่ใดแล้วคุณนวลจิตหายไปหรือเจ้าคะหรือว่าไปเบาตุ่มได้ถามเป็นคนแรกทั้งที่ไม่หายจากอาการงัวงเงียดวงตาคู่เล็กหลียิบหยีเมื่อต้องกับแสงใต้บ่าวคนอื่นก็ได้มารวมกัน อยู่ในที่เดียวกันและต่างร้อนใจเมื่อรู้ว่านวลจิตหายไปจะรวยถึงกับน้ำตาคลอกลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ญาติผู้น้องข้าก็รอนานแล้วนะน้องนวลจิตไม่เข้ามาสิทีป่านนี้ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องร้ายไปแล้วหรือพวกเจ้าช่วยกันออกตามหาทีเถิดหญิงชายแบ่งกันไปเลยนะขอรับคุณจะรวยบ่าวชายหญิงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มออกตามหานวลจิต พางตะโกนกลนเรียกชื่อจนดังสนั่นลั่นในเวลาเดียวกันนั้นสีวันเพนกระวนกระวายเพราะอยากที่จะกินไก่นางถึงกับสะดุ้งสุดตัวแล้วลุกขึ้นมองหลวงราชศักด้วยดวงตากร้าวจนน่ากลัวพางคำรามเสียงแข็งไออีบ่าวไพร่พวกนี้ดึกดื่มไม่พากันนอนแหกปากอยู่ได้ข้ายิ่งหงุดหงิดอยู่ด้วยเดี๋ยวข้าก็กินพวกเองให้หมดสลอกอารมณ์ร้ายที่เกิดขึ้น สร้างความขุ่นเคืองให้เกิดขึ้นยิ่งกว่าเดิมเมื่อหลวงราชศักยกขาขึ้นก่ายที่หน้าตักแล้วมือก็ไม่หยุดนิ่งสีวันเพนจึงผลักออกด้วยความรำคาญสุดขีดน้องสีจ๋าจากไปไหนหรือจ๊ะเขาละเมอเพอ้อพกด้วยความไม่รู้ตัวหญิงคนชั่วเสยยปากด้วยความรำคาญสุดขีดไอ้นี่อีกคนหากว่าไม่มีประโยชน์แล้วก็ข้าจะฆ่าลวงไส้นานแล้วเอ๊ะนี่เราทำไมถึงอยากกินไก่ และอยากเข็นค่าผู้คนนะสีวันเพนแปลกใจตัวเองไม่น้อยซึ่งอารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนง่ายจนแทบไม่อยากอยู่กับที่แล้วพรานโมโหโทโสไปทุกเรื่องเห็นอะไรก็ขวางหูขว,วางตาไปหมดแม้กระทั่งการแสดงความรักจากสามีก็ยังลำคาญและอยากจะให้เขาอยู่ห่างๆท้องไส้ก็เหมือนกันปั่นป่วนซะจริงค่าอยู่บ้านแม่คงมีอาหารป่าให้กินที่นี่มันผู้ดีเกินไป บ่าวไพ่ไม่เคยทำดอกนางสุดจะทนต่อความหิวโหวยสีวันเพลลุกขึ้นจากที่นอนโดยเร็วแล้วเข้าไปค้นหาอาหารในครัวจึงเห็นว่ามีปลานินขังอยู่ในอ่างดินเผามือเล็กจึงเปิดกระด้องออกแล้วนั่งยองๆทำท่าจะจับขึ้นมาขณะเดียวกันตุ่มเปิดประตูห้องครัวเข้ามาเพราะได้เวลาปรุงอาหารแล้วนางถึงกับสะดุง้งเมื่อเห็นสีวันเพ็ญนทำท่าแปลกๆอุย้ย คุณสีมาทำอันใดอยู่ตรงนี้เจ้าคะคนถูกทักไหวร่างเยือกแล้วหันขวับมามองด้วยดวงตาเรื่อเรือง